ันนี้บางแสนบางแสนอากาศอุณหภูมิเท่าไหร่เนาะ20มา22องศาสบายมากเย็นสบายสบายมากพวกนี้เขาก็เมากันทั้งคืนไม่กลับไปไหนอยู่กันเหนียวแน่นตั้งแต่เมื่อวานวังนะเดี๋ยวเราจะปั่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาสามมุกนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าอุณหภูมิ22 23องศาเย็นสบายคนมาวิ่งกันติดใจบางแสนนะครับนี่มันซ้ำรอบ2ตอนนี้มาก็คือเป็นหลังจากที่เขาปลดล็อกโควิดระลอกใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแพรตรงนี้ก็มีอีกอันหนึ่งแพรทะเลคนยังเยอะเช้าก็เยอะเต็นท์เต็นท์ยังไงนะครับกางเต็นท์กันจุดกางเต็นท์จุดกางเต็นท์สักท่านะเพราะห้องน้ำก็มีบริการเนาะก็โอเคเลยนะถือว่าใช้ได้นะว่าเขาท่ากางเต็นท์ริมทะเลเราจะขึ้นไปบนโน้นบนเขาอีกแล้วนี่ใส่เสื้อบรอมตันโซไซตี้ไทยแลนด์นะครับเขาสามมุกมารอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเนี่ยแสงสีทองเริ่มมาแล้วแต่เมฆหมอกน่าจะเยอะนี่เราปั่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาสามมุกฝั่งเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็มากับพี่เอทางเราที่กรมสวัสดีครับแต่ว่าจะเห็นหรือเปล่าขาวมาเลยไม่รู้บอกแล้วควันนะอากาศดีฮะสบายเย็นครับเดี๋ยวลงจากนี้เราก็ปั่นเที่ยวเล่นทางนี้โชว์สกิลครับนี่ใช้ได้การทรงตัวดีเยี่ยมเอาแล้วพี่เอจะผ่านหรือไม่โค้งแรกเดินเดินเดินโอ้โค้งสองปึ๊บโอ้โหพี่กบนี่ใช้ได้สกิลน่าจะเป็นนักบีเอ็มเอฟเก่าเอ๊ะหนักเยอะครับมีลูกหมอกหรือฝุ่นวันนี้เยอะมองไม่เห็นพระอาทิตย์เห็นแต่แสงสีทองเดี๋ยวให้พี่กบนำไปได้ครับเอาตรงไหนก็ได้ครับโอ้ยลิงอ้วนเลสเทมอ
าทิตย์ขึ้นแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะไม่เห็นซะแล้วสวยงามพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาสามมุกแต่ตอนนี้เราลงมาจากเขาแล้วมันเพิ่งจะขึ้นขึ้นสายมากฮะตอนขึ้นไปอยู่บนเขาไม่เห็นลงมาใส่กิ๊กเลยบางแสนน้ำก็ยังใสอยู่นะครับยังโอเคอยู่เลยที่ร้านเก่าที่คุณพักแล้วก็เข้าไปได้ดีไหมใช่ไหมตรงนี้ก็เราก็ไปแล้วไปตรงนี้เดี๋ยวผ่านไอ้ที่เป็นเอ็นนั่นก็ได้แวะเล่นๆกันก็ได้นะถ่ายรูปสวยดีไอ้ร้านเอ็นอะไรแถวนั้นไม่ถ่ายใช่ไหมแล้วก็มีสะพานปลาสุดที่สุดก่อนแล้วก็เข้าไปได้ครับผมจบน้ำอะไรก็ได้ครับตามผมมากระจายหมดเลยมันแสบมากไอ้ลิงพวกนี้ทริปเปิลเอ็นคนเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเป็นเน้นนะครับร้านนี้คราวก่อนเรามาแวะแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากน่าจะไม่ได้แวะเดี๋ยวแวะแค่ถ่ายรูปให้ดูพี่เอก็ยังงงอยู่ว่ามันไม่ทำอะไรแล้วสลับบอมตันแล้วเซิร์ฟแล้วชื่อสาธิตพิบูลบำเพ็ญตอนนี้ใช้ชื่อว่าสาธิตมอบูรพาอ๋อสาธิตมอบูครับร่มรื่นครับครับอันนี้ตึกเก่าตั้งแต่ผมเรียนม.1 เลยครับอ๋อตึกเก่าโบราณมาก
นี้เรามาแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับร้านกาแฟร้านใหม่ชื่อร้านอะไรเนี่ยฮะย่อมาจาก comfortable อ๋อ comfortable com นี่เปิดวันแรกเลยวันนี้เจ้าของร้านน้องโอ๊ตครับผมวันนี้เรามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านกาแฟร้านใหม่ของบางแสนนะครับเนี่ยเดี๋ยวหาป้ายร้านก่อนชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านอะไรมาดูฮะเดี๋ยวมาดูแก๊งร้านอะไรครับโอ้โหจะใหญ่ไปไหนครับเนี่ยป้ายร้านเนี่ยครับเดี๋ยวเราช่วยอุดหนุนกาแฟแล้วก็จะได้ขยายขนาดของป้ายร้านนะครับน้ำพริกปลาสลิดรีดเป็นไงจ้าสองแม่ลูกร้านนี้ผ่านไหมสุดยอดอร่อยหลังจากอิ่มหนำสำราญกับร้านแม่แต๋วมุมแซ่บอร่อยทุกอย่างจริงครับร้านนี้เราก็ถัดไปนิดนึงก็มากินกาแฟกันที่ร้านสแตนทอลมีมุมถ่ายรูปให้เราอีกมากมายThank you.
าทิตย์หลังจากปลดล็อกจากโควิดและล็อกใหม่นะครับรถเต็มเลยครับตอนนี้กลับเป็นเดินรถทางเดียวละตัวตองขั้นเทพตัวตองไข่เค็ม